ปู่ไพวงยังอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์หลังหนุ่มกรรชัยขอเปิดหน้าแม่ร้องเรียกได้ว่าเดือดมากๆเลยทีเดียวสำหรับรายการโหนกระแสที่มีนักแสดงสาวอย่างเอ้ชุติมาและอดีตแฟนหนุ่มแฟร์อมพร้อมคุณแม่ของอดีตแฟนเมื่อวันที่3กรกฎาคม66หลังจากหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเปิดใจอดีตคู่รักโดยทั้งสองฝ่ายมาออกรายการเผชิญหน้ากันระหว่างเอ้ชุติมาและฟรองสุภกิจที่มาพร้อมแม่วันคุณแม่ของฟรองและทนายความของทั้งสองฝ่ายกับปัญหาเรื่องบ้านเรื่องรถลามไปสู่การแฉเรื่องราวระหว่างที่คบหากันมา6ปีระอุขนาดคุณแม่ของฟรองหลุดปากด่าเอ้กลางรายการอยู่หลายรอบและมีการปะทะฝีปากกันเผ็ดร้อนกระทั่งพิธีกรอย่างหนุ่มกรรชัยถึงกับออกปากแม่ฟรองก็ตัวตึงเหมือนกันพร้อมขอแม่ว่าแม่หน้าตาสะสวยแม่เปิดหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมหลายคนบอกอยากเห็นหน้าแม่จังเลยข้างบนตึงมากแม่ตึงมากตึงทั้งนิสัยเลยแม่ฟร้องก็เปิดหน้าให้เห็นพี่หนุ่มออกปากชมแม่เขาสวยเห็นไหมหลักพร้อมแซวพ่อนั่งยิ้มถามพ่อเคยโดนด่าบ้างไหมได้ยินเสียงพ่อตอบว่านานนานทอโดยโลกโซเชียลมีแชร์ช็อตดังกล่าวแซวกันรัวๆงานนี้ปู่ไพวงเตชนะรงคุณพ่อหนุ่มสงกรานต์ก็อดไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์เป็นอีโมจิน้ำหมูกน้ำตาไหลเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์แซวอาทิพี่หนุ่มแสบมากกก 55,555 ดูหน้าไว้ทั้งประเทศพ่อแสบจริงเป็นต้น